ตอนนี้ตรวจเจอว่าท้องได้4-5สัปดาห์นะคะแต่มีเลือดออกทุกวันเลยพอไปหาหมอกับซาวไม่เจอการตั้งครรภ์แต่ตรวจฉี่ก็ขึ้น2 ขีดเข้มทุกวันอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมอน่ะจะเข้าใจคำถามของคุณเจนไหมนะถ้าหมอพูดผิดหรือว่าพูดไม่ตรงนะคะก็สามารถที่จะแย้งเข้ามาได้เลยนะคะอันแรกค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าตรวจฉี่ขึ้น2ขีดก็แปลว่าตอนนี้คุณเจนกำลังตั้งครรภ์นะคะกำลังตั้งครรภ์แน่ๆนะคะแต่ว่าการที่บอกว่าตอนนี้4-5สัปดาห์แต่ว่าไปซาวไม่เจอก็แปลว่าไปอันตราซาวแล้วไม่เจอถุงการตั้งครรภ์ถูกไหมคะแต่ว่าตรวจจากการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะเราเจอว่าท้องเนี่ยถามว่าอันนี้เกิดจากอะไรนะคะถ้าหากว่าเคยดูคลิปของหมอมาก่อนหน้านี้นะคะหมอเคยทำคลิปตัวนี้เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตั้งครรภ์ยังไม่ถึง2เดือนส่วนใหญ่ก็ประมาณเนี้ยค่ะ4-5สัปดาห์ถ้าหากว่าตั้งครรภ์4-5สัปดาห์แล้วตรวจเจอว่าท้องเนี่ยคุณแม่ส่วนนึงนะคะมาอันตราซาวแล้วจะยังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์เพราะว่าขนาดของถุงมันยังเล็กมากนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีเลือดออกทุกวันเรามีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างแบบนี้แล้วกันเนาะเรามีโอกาสที่จะเกิดภาวะแท้งบุตรได้นะคะคืออาจจะเป็นการแท้งโดยที่ยังไม่เกิดถุงเลยก็ได้นะคะก็คือเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะหรือนะคะถ้าหากว่าในกรณีที่มีเรื่องของอาการปวดท้องรุนแรงร่วมด้วยนะคะก็อาจจะสงสัยได้ว่าเราเป็นท้องนอกมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำนะคะแนะนำเลยว่าหลังจากที่ไปพบคุณหมอครั้งสุดท้ายที่ได้รับการอันตราซาวเนี่ยหลังจากนั้นนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะขอให้คุณแม่นะคะคุณเจนนะคะไปอันตราซาวซ้ำนะคะอันตราซาวซ้ำทางหน้าท้องก็ได้นะคะทางช่องคลอดก็ได้นะคะเพื่อตรวจยืนยันว่าเรามีการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งไหนถ้าหากว่าอีก2สัปดาห์ไปอันตราซาวแล้วยังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกนะคะให้สงสัยว่าอาจจะเป็นท้องนอกมดลูกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วเรื่องของเลือดที่ออกเนี่ยยังไม่ได้ออกเยอะมากนะคะก็ใจเย็นๆได้ค่ะรออีก2สัปดาห์ไปตรวจติดตามเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาเลือดออกเยอะมากเหมือนประจำเดือนก็แปลว่าน่าจะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีการแท้งบุตรอันนั้นก็ต้องไปฉุกเฉินเหมือนกันนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าหากมีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นมาตรงนี้แปลว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องของการเป็นท้องนอกมดลูกซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะไม่อย่างนั้นคุณแม่ก็จะมีภาวะตกเลือดในช่องท้องแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะก็โอเคเอาเป็นว่าถ้ายังไงภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านะคะถ้าหากยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติไปอันตราซาวด์ซ้ำก็หวังว่าจะเจอถุงการตั้งครรภ์แล้วก็เจอน้องนะคะมีหัวใจเต้นนะคะก็จะได้รับการฝากครรภ์ต่อนั่นเองค่ะ